ไม่ดีอะไรอย่างงี้มีมั้ยเราไปลงทุนไว้นะครับเดี๋ยวเราไปก็สอบแล้วเราก็บอกว่าเราต้องการลงทุนใช่เกิดจากอะไรเจ๊อะไรนะคะเกิดจากอะไรอ่ะจะไปรู้ได้ไงเขาไม่รู้เลยหรอไม่ได้นอนนี่อ๋อเข้ามาก็เจอเลยเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยวันอะไรเนี่ยก็เลยแบบเนี่ยให้มาดูนี่แกทำไมไม่เยอะจังอ่ะเนี่ยเราก็มาจิ้มดูไอ้เฮ้ยแต่แล้วมันไฟไหม้นี่หว่าโอ้โหเนี่ยอันนี้กับหมดลูกเลยเนี่ยตอนแรกมันมาอย่างนี้ก่อนเจ๊คิดว่ามันไหม้จากธรรมชาติไหมแบบนี้ธรรมชาติมีเหรออืมถึงว่าเกิดจากอะไรอ่ะถึงว่าน่ะสิฮะไม่น่าจะใช่ธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็ดีนะครับอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วนะไม่เคยมีอะไรเลยมีแต่ดีๆพอให้พวกนี้มาอยู่นะอ๋อมีคนมาอยู่ใช่มั้ยคนเช่าไงอ๋อทําสัญญาเช่าแล้วเค้าไม่มีเงินให้เราตั้งปีนึงอ่ะเราบอกเราก็ไม่มีเงินใช้อ่ะตอนนี้ไม่มีจะกินแล้วอ๋อฮะก็ไม่เห็นเนี่ยกูเหม็นจังเลยเต๋ามันเหมือนกับลมควันตายมาเปิดประตูไงอ๋อตอนแรกปิดอยู่ใช่ไหมปิดหมดก็ทั้งเราบอกว่าเราไม่ได้เสียค่าเช่าฟรีแล้วยังบอกว่าเราไม่มีเงินใช้เลยเขาออกไปได้2วันแล้วเมื่อคืนแล้วทำไมตอนเช้ามาไฟเพื่อนอ๋อเขามาเปิดตอนเช้านี่ไม่มีเขาบอกว่าแถวเนี้ยเขาเห็นได้เอาแล้วใครจะเข้ามาได้เจ๊ไม่มีกุญแจได้กินตอนแปดโมงเหรอจะไม่รู้เหรอว่าเขามีลูกน้องอ่ะเขาแบกเป็นบาน อ่ะแล้วมีเห็นใครเข้ามาเดินหาอยู่ก็นึกว่าบ้านนี้เขาเอาช่างมาทำทาท่ออะไรนี้นะมันไหม้ทั้งลูกกินมันจะเหมือนกับกาวทาท่อไม่มีคนเข้าเลยมันจะเกิดจากอะไรพี่งั้นอ๋อไม่ถ้าไม่มีคนมามันไม่เป็นไฟลุกแต่มันเป็นฟันเหมือนลมฟันอ่ะใช่ไม่ได้อยู่ๆมันเราก็แปลกใจเอ๊ะคือมันไหม้ได้ไงลูกเลยเนี่ยไหม้ตั้งแต่เช้าเราเป็นอย่างเงี้ยต้องโดนต้องฆ่าต้องโดนทุกเหม็นเนาะมันเอามาทาตอนแรกเห็นตรงนี้ก่อนตอนแรกบอกเฮ้ยทำไมมันดำไหม้ฟันขึ้นเลยพอเจาะเท่านั้นอ่ะใช่ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมดูเองตอนแรกมันไม่เป็นฟันนะพอเราไปจิ้มแค่นั้นน่ะฟันขึ้นเลยเอาตรงๆเลยคุณพี่คิดว่าเกิดจากอะไรเอาตรงๆเลยเราว่าต้องมีคนมีกุญแจลูกน้องลูกน้องเขาไม่ชอบเรามีอยู่คนหนึ่งลูกน้องเขามีอยู่คนหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่นี่กันมา8ปีแล้วมันไหม้โซฟาหน่อยนึงก็ไหม้หมอนแล้วก็เอาพวกหมอนเอาอะไรออกไปข้างนอกเกิดจากอะไรอะโซฟาเพราะว่าเขาว่าเขาเพิ่งให้คนเขาย้ายออกไปสุดเดียวไม่ครับผมว่าคนเช่าย้ายออกเมื่อวานแล้วมาดามก็โทรให้ผมมาตอนเช้ามาแกพอเข้ามาเปิดประตูได้5ทีเหม็นแม่แล้วไม่ผมไม่เจอเพราะหน้าบาร์ปิดด้านหลังปิดไม่มีควันรู้สึกแสบจมูกปุ๊บมาดามมาก้มดูเป็นควันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับนี่เหรอใช่ครับถ้าอย่างนี้ไม่สูบบุหรี่ไม่ทิ้งก้นบุหรี่แล้วมันจะไหม้ได้ไงช่วงสันนิษฐานว่าสูบบุหรี่แล้วเอาบุหรี่ยัดไว้ในหมอนโอ้ไปแย่แน่เลยไปผูกคอตายเนี่ยอื่นยาวนี่ดูอย่างนี้ลงควันตายอยู่ตอนแรกไม่เห็นนะเราก็บอกอะไรวะพอจิ้มแค่นั้นเนี่ยพุ่งเลยตอนนี้อะไรมันอยู่ในเป็นอันนี้เนี่ยกินยาสังเคราะห์อันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนอย่างนี้เราก็ไปจิ้มเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเหม็นไอ้ผมก็พยายามเดินหาอยู่นึกว่าเขาจะไม่เองเป็นไปไม่ได้หรอกมีทางหนึ่งก็คือโซบุรีแล้วก็เอาคนนี้นี่ค่อยๆลามใช่ไหมแต่มันไม่มีเปลวควันนะมีแต่ควันตอนแรกมันมืดใช่ไหมเราก็พอมาเปิดไฟหรอกเปล่าตาแล้วไม่มีเปลวไฟหรอกเพราะว่ามันไม่มีอากาศอ๋อเหรอต้องเปิดให้ออกซิเจนมาที่สุดที่เขาทำตายออกหมดแล้วใช่ไหมพนักงานเขาก็ออกไปหมดแล้วแต่เจนแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปดูไม่รู้เขาข้างบนนี้เขาเปล่าระเบิดทันยังครับ2วันสองวันก็คงจะถ้ายัดบุหรี่ไว้เนี่ย2วันคงจะนั่นแล้วแต่ไม่แล้วเมื่อวานเมื่อคืนนี้เรามากุญแจเขาฝากไว้ดิเขาไปเขาออกไม่ได้เข้ามาไหมเมื่อคืนได้เข้ามาไหมเข้ามาแล้วปกติไหมเข้ามาไม่มีอะไรก็ยังมานั่งอันนี้ยังปกติอยู่ปกติก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะเอาหมอนมาเปลี่ยนงั้นเขาออกได้ตลอดไงเออใช่ไม่แล้วว่าลูกน้องเขาอะลูกน้องเขามีกุญแจเพราะลูกน้องเขาต้องมาเปิดร้านเช้าใช่ไหม
ล้วลูกน้องเขาไม่ถูกกับเรามีคนต้องไปเจ๊ได้ไปแจ้งความแล้วแจ้งความแล้วคือเราออกไปเร็วแล้วเรามาเอากุญแจข้างบ้านแล้วหิวข้าวประมาณทุ่มกว่าเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเข้าออกไม่มีแล้วก็เช้าเนี่ยรีบบอกกุญแจนี่ใช้ดอกเดิมตลอดตั้งแต่คนเช่ามาไม่ใช่ของหรือเรามาเปลี่ยนเลยยังไม่ได้เปลี่ยนก็เพิ่งมาเอากุญแจใครก็มีกับคนที่เช่าอยู่อ่ะแกคนเก่าก็เช่าอยู่ก็มี